สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Fields of Arl นะคะก็เป็นเกมของคุณอูเว่โรเซนเบิร์กเนาะแล้วถ้าเกิดใครที่แบบรู้จักคุณอูเว่เนี่ยก็จะรู้ว่าเขาก็เหมือนว่าจะเป็นถนัดแนวฟาร์มมิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกมนี้ก็เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะอิงประวัติศาสตร์ชีวิตจริงของคุณอูเว่ด้วยคือเป็นเมืองที่ครอบครัวของเขาแบบเป็นลูกลากของครอบครัวของเขามาจากเมืองนั้นนะคะก็เป็นเมืองแบบในประเทศเยอรมันเนาะทางตอนเหนือแล้วก็เป็นพวกเมืองเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาดูบอร์ดกันเลยนะกันนะคะก็เป็นเกมเล่นจาก 1-2 คนแค่นั้นเองนะถ้าเกิดมีตัวเสริมเนี่ยก็จะเล่นได้ถึง3คนแต่ว่าวันนี้ก็เล่นแค่เบสเกมนะคะก็จะมาเล่นแบบคนเดียวให้ดูแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างแบบกินพื้นที่เยอะพอสมควรบอร์ดใหญ่มากก็ไม่สามารถเอาเข้ากล้องได้หมดนะคะก็จะขาดไอ้ตรงข้างล่างไปนิดนึงนะคะก็แล้วก็เป็นเกมที่เป็นแนว worker placement นี่แหละก็คือใช้คนงานของเราออกไปวางตามช่องแอคชั่นต่างๆทำแอคชั่นต่างๆแล้วก็พยายามขยับขยายฟาร์มของเราให้มันใหญ่โตขึ้นแล้วก็ทำแต้มนะคะใครทำได้ได้มากกว่าชนะหรือถ้าเกิดเล่นคนเดียวเนี่ยก็คือจริงๆก็เป็นเวลาเล่นคนเดียวก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีออบเจคทีฟอะไรยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าได้110แต้มขึ้นไปเนี่ยถือว่าเก่งมากนะก็ยังไม่เคยได้ถึงขนาดนั้นยังไม่เคยถึง90ได้ซ้ำไปนะคะก็จะมาลองดูว่าวันนี้จะได้สักกี่แต้มกันนะคะก็อยากจะถึง100เหมือนกันแหละแต่ไม่น่าจะทำได้งั้นแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างดูเหมือนจะคล้ายๆ Agricola เพราะมีการเลี้ยงสัตว์นะคะก็มีม้ามีแกะมีวัวที่เราจะเลี้ยงได้แล้วก็มีทำนาข้าวสาลีแล้วก็มีนาแฟล็กซ์นะคะเหมือนเป็นต้นปอป่านที่เอาไปมาทำเป็นผ้าลินินน่ะแล้วก็แต่ว่าเป็นเกมแล้วก็มีคนงานใช่ไหมคะแล้วก็ทุกฤดูหลังจะจบครึ่งฤดูครึ่งปีนะคะฤดูเหมือนฤดูเพาะปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องจ่ายอาหารให้กับคนงานของเราคือเป็นครอบครัว4คนนะคะแต่ว่าไม่มีแบบออกลูกออกหลานเลยเหมือนในAgricolaนะแล้วก็ช่องแอคชั่นเยอะมากเพราะฉะนั้นมันเหมือนไม่ต้องแย่งกันมากก็คือเป็นเกมสไตล์แบบคล้ายๆแซนด์บ็อกซ์หน่อยนึงคือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเหมือนกับว่าคิดยากว่าแล้วเราจะทำอะไรถ้าเราไม่มีใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนซึ่งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะก็คือรอบแรกๆเนี่ยจะแบบจะงงมากคือทำอะไรดีอะไรเงี้ยก็เนาะถ้าเกิดใครชอบแบบสไตล์อย่างนี้ก็อาจจะชอบเกมนี้นะคะ Fields of Arl นะก็จะไม่อธิบายละกันนะคะว่ามันมีช่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะเล่นไปอธิบายไปแต่ว่าคือส่วนนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้างที่เราจะสามารถสร้างบนบอร์ดของเราได้บนฟาร์มของเรานะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอาคารหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่ให้ ability เราแค่ครั้งเดียวก็คือพอสร้างปุ๊บใช้ ability ปุ๊บก็จบไปนะคะก็แต่ละอันแน่นอนว่ามันมีแต้มนะก็จะมีแค่ไอ้ขั้นบนอันเนี้ยที่แต้มน้อยๆมีแค่แต้มเดียวเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้ตลอดเวลาจะเลือกเช่นถ้าเกิดอันเนี้ยก็คือสามารถที่จะแลกขนแกะ2ชิ้นมาเป็นอีก1ก้อนแล้วก็สามารถตัดพีทเขาเรียกเป็นพีทก็เหมือนเป็นฐานมันฐานหินเลนนะคะได้1ชิ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือทำได้เสมอทำได้ตลอดจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นแอคชั่นเดียวทำแล้วจบเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนี่เป็นสี่ก่อสร้างแล้วนี่ก็คือเป็นช่องแอคชั่นซึ่งมันจะแบ่งเป็น2ซีกนะคะซีกซ้ายซีกขวามันจะเห็นเป็นสีเขียวๆแล้วก็สีขาวๆนะคะซีกนี้ก็คือจะเป็นฤดูเขาบอกว่าเป็นช่วงเตรียมตัวทำนาอะไรอย่างเงี้ยทำฟาร์มใช่ไหมคะเป็นในช่วงมิถุนายนนะแล้วเขาก็แบ่งเป็นเดือนเลยว่ามีเนี่ยมีกรกฎาคม August September October นะคะเดือน7ถึงเดือน10เนาะแล้วก็มีเหมือนครอบครัวมีอยู่4คนพ่อแม่ลูกชาย2คนนะคะก็คือในช่วงเนี้ยทำได้แค่ action seek ซ้ายแค่นั้นเองไม่สามารถที่จะทำ action seek ขวาได้เวลาเล่น2คนเนี่ยจะมีอยู่แค่จะมีอยู่ตาหนึ่งที่เราสามารถที่จะไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะมันยังไม่เคยเล่น2คนแต่ว่าสามารถที่จะทำ action ด้านขวาได้ครั้งเดียวจะมีอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องคนเดียวไม่มีนะคะแล้วพอจบช่วงนั้นปุ๊บก็จะมีการก็คืออย่างที่บอกไปจ่ายอาหารให้ครอบครัวเราก็จะต้องใช้ไอ้ถ่านหินเนี่ยนะคะมาทำคือเตรียมตัวเพราะต้อนรับ
ฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพื่อทำความอบอุ่นนะคะไม่ใช่เป็นฟืนเงี้ยแล้วก็สัตว์ที่เราเลี้ยงก็จะให้อาหารเรานาที่เราปลูกเนี่ยก็คือจะให้ต้นข้าวกับต้นแฟล็กซ์กับเราถ้าเรามีป่าไม้ก็จะให้ไม้กับเรานะคะแล้วก็พอมาถึงช่วงเตรียมตัวช่วงเดือนธันวาคมจากเดือน1ถึงเดือน4ก็คือจะทำซีกนี้ได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นบอร์ดที่เวลาเราจะสร้างเกวียนสร้างรถเข็นรถม้ามีเรือไปตัดถ่านหินเลนอะไรอย่างเงี้ยก็มาสร้างได้ซึ่งจะไม่ต้องใช้ไม้แล้วก็ใช้สัตว์อาจจะเป็นม้าหรือวัวส่วนใหญ่เป็นม้าเนาะก็คือเอาลากเพราะว่าไอ้อันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่ามันจะใช้ในการที่เราจะขายของค่ะเมื่อเราทำนาทำอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บสามารถที่จะแปลหนังสัตว์ใช่ไหมแล่หนังสัตว์มาเป็นมาเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์หนังทำเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้นแฟลกสามารถทำเป็นผ้าลินินผ้าลินินก็อัปเกรดมาเป็นเสื้อผ้าได้อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งของตามเกวียนไปตามเมืองต่างๆนะคะเพื่อที่จะแลกเป็นอาหารเกมนี้ไม่มีตังค์นะคะไม่มีการใช้เงินทุกอย่างเป็นอาหารหมดเลยนะแล้วก็มีพวกคอกสัตว์อะไรเงี้ยป่าไม้ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ผ้าลินินอย่างที่บอกไปนี่สินี่เป็นผ้าขนแกะนะคะไหมพรมนะแล้วก็นี่ก็คือฟาร์มของเรานะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่นาอยู่2ชนิดนะนาข้าวสาลีแล้วก็นาต้นแฟล็กซ์เรียกเป็นทับศัพท์เป็นต้นแฟล็กซ์นะคะแล้วนี่เป็นคล้ายๆเหมือนหนองน้ำหรือว่าบึงเนี่ยก็คือไอ้คิวบ์ที่เป็นสีดำๆนี่ก็คือถ่านหินเลนที่เราจะต้องตัดมาเอามาทำเป็นฟืนนะแล้วเราก็มีไม้อยู่1ตัวมีคอกสัตว์อยู่1คอกที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้3ตัวนะคะและนี่เป็นหนองน้ำอีกนั่นแหละซึ่งตอนนี้มันติดลบ4คะแนนเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการระบายน้ำนะคะโดยการทำแอคชั่นคลิกด้านอย่างนี้ตอนนี้ก็เหลือแค่ติดลบ1แล้วก็จะมีถ่านหินเลนให้เราตัดได้4ชิ้นเมื่อเอาออกมาได้หมดครบแล้ว4ชิ้นก็คือมันก็จะหายไปก็คือจะไม่ติดลมแต้มแล้วแถมยังจะมีที่ว่างให้เราสร้างอาคารสร้างสิ่งก่อสร้างหรือว่าปลูกนาอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงสัตว์อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนเขื่อนใช่ไหมคะเขื่อนกั้นน้ำเพราะว่าตรงเนี้ยมันคือน้ำมันคือน้ำทะเลอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยปิดกั้นอยู่แค่ตรงนี้แสดงว่าเราใช้พื้นที่ได้แค่ตรงนี้กับตรงนี้แค่นั้นเองยกเว้นแต่เราจะทำแอคชั่นแล้วก็เลื่อนเขื่อนขึ้นมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถเลื่อนมา3ชิ้นมาถึงตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็จะปิดไอ้ตรงที่มันติดลบแต้มไปติดลบ1ถ้ามาไม่ถึงก็จะเวลาคิดแต้มตอนจบเกมก็จะติดลบ1คะแนนนะคะแล้วก็ช่องทางขวานี้นะคะก็จะเป็นแทร็กที่จะบอกว่าตอนนี้เรามีอะไรแค่ไหนแล้วเช่นอันนี้ตอนนี้เรามีหม้อข้าวสีฟ้าเนี่ยเป็นคืออาหารนะคะมีอยู่5ชิ้นตรงนี้คือ0แล้วจะมีทั้งหมด2ตัวนะคะอันนี้กับอันนี้ตอนนี้อาหารเรามีอยู่5ชิ้นอันนี้คือสีขาวเนี่ยคือขนแกะมีอยู่4สีเขียวเป็นต้นแฟล็กซ์มีอยู่3สีน้ำตาลเป็นหนังสัตว์นะคะมีอยู่2แล้วก็สีเหลืองเป็นข้าวสาลีมีอยู่1ใช่ข้าวสาลีใช่ไหมอ่ะที่มาทำเป็นแป้งที่เอามาทำเป็นขนมปังอะอย่างฝรั่งอ่ะนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นเมืองต่างๆที่เราจะสามารถส่งสินค้าไปขายเป็นอาหารได้มีชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็คือแน่นอนจะต้องเอามาวางบนรถเข็นหรือว่าเกวียนที่มันเป็นขนาดใหญ่นะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆลงรถนะก็คือที่เก็บไอ้พวกเกวียนพวกรถเข็นพวกรถม้ารถลากอะไรพวกเนี้ยเก็บไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เริ่มเกมโดยมีไม้อยู่แล้วทั้งหมด4แท่ง4ท่อนแล้วก็มีเหมือนดินเหนียวนะคะอยู่4ไม่ได้แปลรูปเป็นอิฐเนาะมีอยู่4แล้วก็พีชใช่ไหมคะไอ้ถ่านหินเนี่ยมีอยู่3ก้อนนะแล้วก็เริ่มเกมได้เลยแค่นี้เองนะคะมีชิ้นส่วนเยอะพอสมควรนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนี่แหละตอนเริ่มเล่นเกมเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนรู้แค่ว่ามีแอคชั่นที่เราสามารถทำได้อยู่ด้านซีกซ้ายนี้นะคะแล้วก็มีคนงานอยู่4คนนะนี่คือคุณพ่อหรือเปล่าหรือคุณลูกก็ไม่รู้โอเคอย่างแรกที่จะทำปกติจะชอบปลาตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้มันดีหรือเปล่านะคะนี่คือช่องมาสเตอร์เนาะมาสเตอร์ก็คือการเพราะว่าแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนอุปกรณ์ทำงานนะคะเป็นเวิร์กเบนช์เนาะเช่นมีกับดักปลาเวลาออกไปล่าปลาตอนนี้เราอยู่ที่ระดับ2ก็คือสามารถเอาอาหารมาได้แค่2ชิ้นคือไปหาปลามาได้แค่2ตัว
แต่ว่าถ้าเกิดมาตรงช่อง Master เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ Level Up นะคะ อุปกรณ์ทำงานของเราได้เช่นเลื่อนจาก2ให้เป็น3ต่อไปเนี้ยเราไปหาปลาก็หาปลามาได้4 3ตัวอะไรอย่างนี้นะคะคือมันจะเริ่มที่ช่องที่มันอยู่ต่ำสุดคือซ้ายสุดแล้วเราก็สามารถ Level Up ได้และยิ่ง Level Up สูงเท่าไหร่ก็จะได้แต้มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาช่อง Master เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะ Level Up อะไรก็ได้2อันเพราะว่าตอนนี้ workbench เรามีอยู่ตรงเลข2นะคะโอเคก็เลือกมา master นะคะแล้วก็สามารถตอนนี้อัปเกรดนะคะอัปเกรดอุปกรณ์ทำงานของเราได้2ชิ้นชิ้นแรกก็คือจะจ่ายอิฐ2ก้อนไม่ใช่อิฐสิดินเหนียว2ก้อนเฮ้ยเดี๋ยวได้ใช่จ่ายอิฐ2ก้อนนะคะเพราะว่าเรามีเริ่มอยู่4นะจ่ายไป2แล้วก็จะอัปเกรด workbench นี่แหละจาก2ให้เป็น3เราใช้ไปแล้ว1ตอนนี้มันอยู่ที่3แสดงว่าเหลืออีก2นะคะไม่ได้เหลือแค่1ถ้าเราไม่ได้อัปเกรดอันนี้ก็จะเหลือแค่1แต่เราเลือกที่จะอัปเกรดอันนี้ไป1ตอนนี้ก็กลายเป็นเลเวล3เพราะฉะนั้นเหลืออีก2จะอัปเกรดอะไรอีกดีอีก2อันใช่มั้ยอัปเกรดไอ้ชาเวลนะคะเป็นเหมือนเสียมหรือจอบใช่ไหมซึ่งต้องใช้ไม้หนึ่งแท่งนะคะโอเคใช้ไม้ไปแล้วหนึ่งแล้วก็เลื่อนจากเลเวลหรือว่ามีเสียมอยู่3อันก็จาก3เป็น4หรือนับเป็นคู่นะคะก็คือ2คู่มี4อันแล้วเหลืออีก1อันจะอัปเกรดอะไรอีกหนึ่งจะอัปเกรดขวานนะคะเพื่อที่จะตัดไม้ได้เยอะๆก็จะใช้ไม้อีก1ท่อนอัปเกรดขวานจาก3ให้เป็น4โอเคจบอัปเกรดไปแล้ว3นั่นคือ1แอคชั่นของเราเหลืออีก3แอคชั่นคนงานอีก3คนต่อไปจะทำอะไรก็ในเมื่อเราอัปเกรดพวกนี้แล้วเราจะอยากมาทำนี่หรือเปล่าอยากจะดีฟได้ไอ้พวกเกวียนพวกคันไถนะคะมาไถนาอยากได้สัตว์อยากได้คอกสัตว์อยากได้ทุกอย่างแต่มันทำไม่ได้อาหารเรามีอยู่5ตอนนี้อาหารเรามีเพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวของเราแล้วก็มีฟืนพอในปีนี้แต่ถ้าไม่หาอาหารเพิ่มตอนจบปีก็จะไม่มีอาหารพอนะคะเพราะต้องกิน3นะคะแล้วเรามีอยู่แค่5โอเคเราก็จะมาช่อง colonist ก็คือมาเอาม้า1ตัวแล้วก็มาพลิกด้านอันนี้นะคะเอาม้า1ตัวมาใส่ในคอกสัตว์ไอสัตว์ที่เราได้มาเนี่ยนะคะจะมาวางในช่องที่มัน เปิดว่างอย่างนี้ก็ได้ไอแต่ละช่องเนี่ยสามารถเก็บสัตว์ได้2ตัวนะคะหรือจะเอาสัตว์มาวางบนเขื่อนก็ได้ซึ่ง1เขื่อนเนี่ยเก็บสัตว์ได้1ตัวมาใส่ในคอกนะคะแล้วก็พลิกด้านจากนี้ที่เป็นลูกศรเดียวอย่างเงี้ยพลิกด้านจากนี้แล้วก็เติมไอ้พีชมา4ก้อนหั่นหินนะคะ1 2 3 4โอเคจบแอคชั่นที่2ง่ายๆเลยใกล้จะจบปีแล้วมาสร้างนี้เลยไหมใช้ไม้หรืออิฐหรือพวกไม้สูงหรือว่าดินเหนียวนะคะอะไรก็ได้เพราะว่าไอ้ไม้ตอนนี้ก็คือไม้ธรรมดาใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นท่อนสูงก็คือพลิกด้านอย่างนี้ซึ่งมันจะให้คะแนนเราครึ่งแต้มถ้าเรายังมีเหลืออยู่ตอนจบเกมนะคะแล้วส่วนอิฐเนี่ยถ้าเกิดหรือว่าดินเหนียวเนี่ยแปลรูปให้เป็นอิฐนะคะก็คือจะให้1แต้มนะมีมูลค่ามากกว่าเพราะว่าในการที่จะแปลรูปจากดินเหนียวให้เป็นอิฐเนี่ยจะต้องใช้พีทด้วยนะคะต้องใช้ถ่านหินด้วยเพราะฉะนั้นนี้จะเลือกใช้ด้านไหนก็ได้แต่เรามีอยู่แค่ไม้ธรรมดายังไม่เป็นแปลรูปแล้วก็มีแค่ดินเหนียวถ้าจะมาสร้างbuilding นะคะมาช่อง builder ตรงนี้เป็น1 building สร้างอันนี้ซึ่งต้องใช้ไม้หรือดินเหนียวหรือไม้ทรงหรือว่าอิฐแล้วก็
เกรนเหมือนข้าวสาลีนะคะซึ่งมันมีอยู่แค่1ก็คือมันจะหมดไปเลยเนาะโอเคก็คือใช้ก็คือเลื่อนจาก1ให้เป็น0แล้วก็จะจ่ายด้วยไม้จริงๆไม้มันสำคัญนะตัดไม้โอเคจะจ่ายด้วยอิฐนะคะหรือว่าชอบเรียกเป็นอิฐน่ะไอเนี่ยดินเหนียวนะคะจ่ายด้วยดินเหนียวแล้วก็จ่ายข้าวไปแล้วเนาะแล้วก็เอานี่มาวางตรงช่องที่มันว่างอยู่อย่างนี้จากนี้ไปก็คือเราสามารถที่จะแปลงขนแกะให้เป็นอิฐไม่ใช่อิฐเป็นดินเหนียวแล้วก็สามารถที่จะตัดนะคะเป็นคัตติ้งเนาะก็คือตัดไม่ใช่เอามาจากซัพพลายนะคะแต่ว่าตัดฐานหินออกมาได้1ก้อนขนแกะตอนนี้เรามีอยู่4จะทำตอนนี้เลยก็ได้1 2เป็นฟรีแอคชั่นเนาะแล้วก็ให้ดินเหนียวมา1ก้อนแล้วก็ตัดพีชได้1ชิ้นตอนนี้เราก็มีอยู่4แล้วโอเคเสร็จแล้วเหลือคนสุดท้ายคุณแม่แล้วนะคะเหลือคุณแม่แล้วไถนาโอเคมาเอาพลาวก็คือเหมือนเป็นคันไถนะคะซึ่งมันอยู่ตรงนี้ซึ่งต้องใช้ไม้1แท่ง1ท่อนแล้วก็ใช้สัตว์จะเป็นวัวหรือเป็นม้าก็ได้แล้วมีไม้อยู่2ตัวซึ่งน่าเสียดายเพราะไม่งั้นมันถ้ามีอยู่2ตัวมันจะออกลูกให้เราแต่เราจะต้องใช้ม้า1ตัวเอ้ยไม่ใช่มันยังไม่ออกลูกมันจะออกลูกตอนจบฤดูหนาวนะคะก็ยังได้อยู่ถ้าเกิดเรามาเอาม้าตรงนี้สมมตินะโอเคก็คือจะใช้ม้า1ตัวนี่คือหายไปเลยนะคะไม่ใช่มันไม่อยู่กับเรานะเพราะว่าเราใช้ม้าเนี่ยให้มาทำงานประจำอยู่กับตรงนี้เลยใช่ไหมก็คือมันจะไม่กลับมาออกลูกออกหลานอะไรให้เราแล้วนะคะโอเคก็คือเสียม้าไป1ตัวเสียไม้ไป1ท่อนแล้วก็ได้คันไถมาเก็บไว้ในโรงรถของเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการเก็บเกี่ยวข้าวก็คือนาเรามีอะไรล่ะเรามีนาข้าวสาลีก็เลื่อนเป็น1ไม่ใช่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 ทำการเก็บเกี่ยวแต่ว่าเป็นการปลูกนาขึ้นมาใหม่นะคะก็เลือกว่าเราจะปลูกไอ้นาด้านนี้ข้าวสาลีหรือว่าจะปลูกต้นแฟกซ์ต่อคันไถที่เรามี1คันไถเพราะฉะนั้นจะปลูกแฟกซ์ละกันโอเคเต็มแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้เลื่อนเขื่อนอะไรเงี้ยมันเต็มแล้วนะคะโอเคจบปีแรกนะคะตอนนี้อยู่ที่1นะยังไม่ปีแรกสิครึ่งปีแรกก็หลังจากนั้นก็มันจะเขียนไว้ถ้าเรามีแกะ2ตัวจะให้ข้าวอาหารเรามา1ชิ้นถ้ามีแกะ5ตัวให้อาหารมา2ชิ้นถ้ามีวัว1ตัวก็ให้อาหาร1ชิ้นแต่เราไม่มีม้าไม่ได้ให้อาหารอะไรเราแล้วตอนเนี้ยไอ้นาข้าวสีเหลืองเนี่ยก็คือจะให้อาหารเราหรือให้ใช่ไหมคะข้าวเปลือกหรือข้าวสาลีมา1เรามีแค่1เนาะแล้วก็แฟลกซ์เรามีอยู่2เพราะฉะนั้นจาก3เลื่อนเป็น5โอเคถ้าเรามีป่าไม้ก็จะให้ไม้เรามาแต่เราไม่มีป่าไม้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวเราแล้วนะคะตั้งใจหาไป3ชิ้นจริงๆเกมนี้มันค่อนข้างใจดีนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเรามีอาหารไม่เพียงพอเราสามารถใช้ไอ้ข้าวเปลือกเนี่ยแทนได้ข้าวสาลีใช่ไหมคะแทนได้หรือถ้าเรายังไม่มีข้าวสาลีก็คือสามารถฆ่าสัตว์แล้วก็เหมือนกินเนื้อมันแทนข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้าไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีข้าวสาลีไม่มีอาหารเลยคิดว่าจะต้องติดลบแต้มถ้าจะไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนกันแต่ยังไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนั้นนะคะโอเคแล้วก็เลี้ยงข้าวไปแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เลี้ยงข้าวเลยจาก5ใช้ไป3ใช่ไหมแค่เหลือ2จบฤดูร้อนก็เริ่มเข้าฤดูหนาวอ่ะต้องจ่ายไอเนี้ยถ่านหินไป2ก้อนนะคะถ้าถ่านหินนี้ไม่พอตัดไม้เอาก็ได้ใช้ไม้มาทำเป็นฟืนก็ได้โอเคจบปีครึ่งปีแรกมารอบที่2นะคะก็เอาคุณงานทุกคนกลับบ้านมาอยู่ช่องทางขวาจากเดือนมกราถึงเดือนเมษายนนะคะจะให้เขาทำอะไรมาตัดไม้เดี๋ยวต้องคิดเรื่องอาหารด้วยนะ
มาตัดไม้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาตัดไม้ช่องนี้หรือจะมาสร้างบิลดิ้งก็ได้ถ้าจะมาตัดไม้ตรงนี้ต้องใช้อาหาร1ชิ้นจาก2เหลือ1นะคะแล้วก็จะได้ไม้มา4 1 2 3 4ได้ไม้มา4แล้วจบโอเคมาสร้าง vehicle and or pit boat นะคะก็มาจะสร้าง vehicle ที่เราจะสร้างไปใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยดีไหมม้าไม่ใช่ม้าไม้5ม้า1ซึ่งเรามีแต่มันจะทำให้เราหมดตัวถ้าถูกหน่อยก็คือมาอันนี้แต่มันมีแค่ช่องเดียวเท่านั้นเองถ้าอันนี้ไม้4มีให้เรา2ช่องยังไม่ต้องเล่นใหญ่ดีกว่ามาสร้างรถเข็นอันนี้นะคะไม้4แท่ง1 2 3 4 1 2 3 4ที่เราไปตัดมาเมื่อตะกี้หายไปหมดแล้วก็มาวางตรงนี้ทีนี้พอเรามีช่องอันนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการค้าขายได้นะคะเช่นถ้าเกิดอันเล็กอย่างเงี้ยอันเล็กเนี่ยมันใส่ลงไปในนี้ได้อย่างนี้อันนี้คือไปที่เมืองใช้รถเข็นอันเนี้ยเข็นเอาไอ้ถ่านหินที่เรามีอยู่เนี่ยไปที่เมืองบีมอร์นะคะแล้วก็1ก้อนให้เราให้อาหารเรา2ชิ้นซึ่งเรามีอยู่2ก้อนซึ่งจบฤดูหนาวเลยไม่ต้องใช้ฟืนแต่ว่าฤดูต่อไปเนี่ยจะต้องใช้ตอนนี้เรายังไม่ต้องใช้เว้นเสียแต่ว่าถ้าเราอันนี้มันทำได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมใช่ทำได้แค่ครั้งเดียวนะคะไม่ใช่ว่าอยากแลกกี่ชิ้นก็ได้ทำได้แค่อันเดียวครั้งเดียวอันนี้ให้อาหาร8เลยนะคะแต่ว่าเราต้องเสียคันไถที่เราได้มาเนี่ยแต่ให้อาหารเรา8เลยนะสร้างคันไถใหม่ก็ได้เนาะเอาไหมอ่ะคุ้มหรือเปล่าลองดูไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะคะลองดูนะให้อาหารแล้ว8เลยนะเราจะได้แบบไม่ต้องคิดมากเรื่องอาหารไปสักพักนึงอ่ะเพราะว่าพอเราส่งอันนี้ไปปุ๊บเนี่ยเราได้อาหารเลยนะคะโอเคลองมาตรงนี้ละกันก็คือเอามาวางไว้อย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ช่องว่างที่เหลืออยู่ก็จะแปลดินเหนียวให้กลายเป็นอิฐนะคะซึ่งมันจะต้องใช้พิษหรือว่าถ่านหิน1ก้อนอย่างนี้นะใช้ถ่านหิน1ก้อนเปลี่ยนอันนี้ให้มาเป็นอิฐนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะได้อาหารเลยทันที8จาก1เป็น9โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารยังไม่ต้องคิดมากอีกสักพักหนึ่งนะเมื่อกี้คิดใหญ่เลยว่าจะมาเอาอาหารที่ช่องไหนดีนะคะโอเคแต่ว่าเราก็เอาต้องเสียคันไถเราไปนะคะได้มาอย่างยากเย็นเสียมาไป1ตัวโอเคแต่ว่าตอนนี้จะพยายามดูซิว่าจะสามารถเอามามาได้อีกสักตัวไหมอันนี้มารับสัตว์ชนิดไหนก็ได้อันนี้จะมาเอาแกะ1ตัวแล้วก็วัวหรือม้า1ตัวก็ได้แต่เราไม่มีพื้นที่เพราะฉันต้องเลื่อนเขื่อนออกไปก่อนนะคะโอเคได้มานี่ก็ได้โอเคมาตรงนี้นะคะก็จะมาเลื่อนเขื่อน1ชิ้นปึ๊บคราวนี้ก็มีพื้นที่เพิ่มขึ้นมา3แล้วนะคะแล้วก็พลิกด้านอะไรก็ได้ที่มันสามารถพลิกด้านถ้าพลิกอันนี้ก็จะทำให้คอกสัตว์หายไปนะคะอันนี้ที่มันมีลูกศรนะสามารถพลิกด้านได้อันนี้ก็พลิกด้านไม่ได้แล้วคันไถของเราก็ไม่เหลือแล้วก็คือสิ่งเดียวที่สามารถพลิกด้านได้ก็คือไอ้บึงที่เรามีอยู่นี่นะคะพลิกด้านอย่างนี้แล้วก็มีสามารถออกไปตัดถ่านหินเลนได้อีก4ก้อนอย่างนี้โอเคเหลืออีกคนเดียวคนสุดท้ายอยากได้สัตว์เยอะๆถ้ามาตรงนี้นะจะได้แกะด้วย1ตัวโอเคถ้ามาตรงนี้
ช่จะได้สัตว์2ชนิดอันนี้มาได้แค่สัตว์1ตัวแต่ว่าจะให้ไม้แล้วก็ให้อิฐเราด้วยมาเอาอันนี้ดีกว่าเนาะโอเคมาตรงนี้แล้วก็ข้าวสาลีของเราจาก1เป็น3เพราะมันเพิ่ม2ได้แกะ1ตัวจริงๆเราไม่ต้องเลื่อนเขื่อนก็ได้เรามาคิดดูดีๆแล้วอะเพราะว่าแกะมีแค่1ตัวก็คือมาวางบนเขื่อนก็ได้นะสิ้นเปลืองหรือเปล่าเมื่อกี้ขอกลับขอย้อนนะคะยังไม่เลื่อนเขื่อนดีกว่ายังไม่เลื่อนเขื่อนเพราะว่าเราสามารถเก็บแกะบนเขื่อนได้เพราะว่าเราไม่สามารถสร้างคอกสัตว์ได้เราไม่มีเวลาโอเคลองกลับขอโทษค่ะกลับนะกลับด้านนะโอเคกลับไปหมดอะไรนะไอ้ข้าวสาลีจาก3เหลือ1ใช่ไหมอันนี้กลับมาก่อนนะตรงนี้ยังไม่ทำก็คือเขื่อนเลื่อนอันนี้กลับด้านแล้วโอเคลองดูลองใหม่เอาใหม่ถ้ามาตรงนี้ก่อนเราคือเลื่อนข้าวสาลีจาก1เป็น3แกะ1ตัวเอามาวางไว้บนเขื่อนเพราะยังไงมันก็ไม่ออกลูกอยู่แล้วสัตว์ที่มันจะออกลูกได้คือสัตว์ที่มันอยู่ในคอกอย่างเดียวนะคะไอสัตว์ถึงแม้ว่ามันจะมี2ตัวแล้วมันมาเดินเล่นอยู่บนพื้นที่ว่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ออกลูกนะมันจะต้องอยู่ในคอกเอาแกะมาวางตรงนี้แล้วก็เลือกที่จะเอาม้าหรือวัวก็ได้ก็เอาม้าแล้วกันมันจะได้ออกลูกได้โอเคแล้วก็สุดท้ายคนสุดท้ายที่ยังเหลืมาเอาสัตว์อีกตัวก็ได้อันนี้คือที่มันเป็นสีเทาๆไม่มีรูปร่างลักษณะอะไรที่มันรู้ว่ามันคือสัตว์อะไรคือหมายถึงว่าจะอะไรก็ได้นะคะจะเอาแกะมาอีกหนึ่งตัวก็ได้แต่คราวนี้มันมาวางก็ได้นะวางตรงนี้ก็ได้นะแต่มันจะไม่ออกลูกเพราะฉันจะมาเอาวัวก็ได้นะคะเปลี่ยนแฟลกซ์ให้เป็นผ้าแฟลกซ์ตรงนี้เรามีอยู่5เราทำได้2ครั้งเพราะเราอยู่ที่ระดับ2มาช่องนี้นะคะมาตัดฐานหินเลน1ก้อนแล้วก็ได้สัตว์อะไรก็ได้เลือกที่จะเอาวัวนะคะมาวางไว้บนเขื่อนอย่างนี้ได้ไม้1ชิ้น1แท่ง1ท่อนเลือกยังไงล่ะแล้วก็ได้ดินเหนียวมา1ก้อนจบปี้ใช่โอเคจบปีแล้วนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือสัตว์มันก็จะออกลูกแล้วมีม้า2ตัวมันก็จะออกลูกม้าออกมา1ตัวคราวนี้คอกนี้เต็มนะคะเพราะว่าคอกสัตว์ระดับที่เรียกว่าสตอเนี่ยเลี้ยงสัตว์ได้แค่3ตัวแค่นั้นเองนะแล้วก็สัตว์ออกลูกแล้วก็แกะถ้ามี1ตัวมันให้ไหมพรมหรือให้ขนแกะประมาณ1ชิ้นนะคะถ้ามี4ตัวให้2ถ้ามี6ตัวให้3เพราะฉะนั้นมี1ตัวให้มา1จาก2เป็น3แล้วก็ต้องจ่ายอาหาร3ชิ้นไม่ต้องจ่ายถ่านหินนะคะเพราะมันเริ่มอุ่นแล้วเพราะฉะนั้นจาก9เหลือ6โอเคจบปีอย่างสมบูรณ์แบบไอ้อันนี้ก็คือที่เราแปลรูปจากดินเหนียวเป็นอิฐก็กลับเข้ามาในมือของเราอันนี้นะคะเมืองที่เราออกไปส่งสินค้าเนี่ยกลับด้านนะคะแล้วก็มาวางตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นฉากเหมือนกันตอนนี้คือเริ่มที่คะแนน0ถ้าเกิดเราสามารถออกไปค้าขายได้โดยเฉพาะไอ้ชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยกลับด้านปุ๊บเอามาวางทับอย่างนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่ามันเราจะได้แต้มกี่แต้มคือกลับด้านปุ๊บแล้วก็มาวางแบบนี้นะคะไม่ใช่วางแนวตั้งอย่างนี้วางแนวนอนที่มันเป็นเส้นทางเห็นว่าเป็นเส้นทางถนนนะตรงไปเรื่อยๆอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่0แต้มยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะยังอยู่0แต้มอยู่โอเคจบปีรอบที่3ทุกคนกลับบ้านควรจะต้องขยายพื้นที่นะคะเพราะมันเต็มจริงๆฐานหินแล้วยังมีพอสำหรับปีนี้นะเว้นแต่ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนดินเหนียวให้เป็นอิฐก็ต้องใช้ฐานหินเหมือนกันโอเคปีต่อมาจะทำอะไรถ้าจะมาสร้างอะไรตรงเนี้ยมันจะต้องใช้อิฐคือสินค้าแปรรูปแล้วนะคะอิฐกับไม้ซุงนะคะไม้ซุงเรายังไม่มีตอนนี้ไม้เราเหลือน้อยมากดินเหนียวเราก็ไม่มีนะคะเขื่อนเราก็ต้องขยับขยายออกไปอาหารยังโอเคอยู่
รถเข็นอะไรของเราก็ยังน้อยมากม้าเรามีแล้วอยากจะสร้างไอ้เกวียนหรือว่ารถม้าที่มันใหญ่ๆนะคะจะได้ออกไปตามเมืองใหญ่ๆได้ถ้าเกิดรถเข็นเล็กอย่างงี้มันไปตามเมืองใหญ่ไม่ได้นะคะเพียงมาที่ Deck Builder นะคะเราก็จะมาเลี้ยงแกะก็คือเลือกว่าจะเอาวัวหรือเอาแกะนะคะจะเลือกเอาแกะนะเอามาวางไว้ก่อนแล้วก็เลื่อนเขื่อนได้เพอร์ชาเวอร์แพร์แล้วก็ชาเวอร์แพร์ของเราตอนนี้มีอยู่2แพร์นะคะมีเสียมอยู่4ด้ามก็คือมี2คู่นะคะเพราะฉะนั้นเลื่อนเขื่อนไปได้2อันปึ๊บนี่มาวางไว้ก่อนให้งั้น1และ2โอเคอย่างนี้หรือจะวางยังไงแต่วางอย่างนี้ก็ได้เพราะยังไงมันก็ไม่ออกลูกโอเคยกเว้นแต่เราจะสร้างคอกสัตว์ซึ่งอยากจะสร้างอยู่นะถ้าจะสร้างคอกสัตว์ต้องใช้ดินเหนียวซึ่งเรามีแล้วก็ใช้ข้าวสาลีซึ่งเราก็มีแล้วในปีในฤดูต่อไปมันจะได้ออกลูกนะคะมาคอกสัตว์ก่อนละกันนะคะให้คุณแม่มาโอเคสร้างคอกสัตว์ต้องใช้ดินเหนียว2ก้อนแล้วก็ข้าวสาลี1จาก3เหลือ2ก็ได้คอกสัตว์มา1อันวางตรงไหนก็ได้โอเคแล้วก็จะเอาแกะมาวางไว้ในคอกนะคะมันจะได้ออกลูกได้เว้นแต่ว่าเราจะฆ่ามันไปซะก่อนโอเคเสร็จแล้วจบเหลืออีก2สิ่งก่อสร้างยังไม่มีเลยที่เราจะสร้างได้ในตอนนี้ควรจะเริ่มไปหาสินค้าอะไรแล้วเนาะ Capability ของการอันนี้ของ Colonist House ที่เรามีแลกขนแกะนะคะแล้วมีอยู่3เนี่ยใช้ไป2เหลือ1เพื่อที่จะมาเอาดินเหนียว1ก้อนแล้วก็ถ่านหิน1ก้อนแล้วก็จะมาที่ Master มาอัปเกรดนะคะจะอัปเกรดไอ้ Wood Cutter ตรงเนี้ย Per Axe มั้ยอัปเกรดขวานซึ่งมันต้องใช้ไม้นะอัปเกรดเป็น5แล้วก็ทำได้อีก2ที่อัปเกรดอันนี้ก็ต้องใช้ไม้อีกจาก3เป็น5แล้วก็อัปเกรดได้อีก1ที่ไม่อะไม่ทันไม่เอานะคะไม่เอาไม่ทำ master action ไม่อัปเกรดอะไรเอาไม้มา2ไม้กลับมา2เราไม่อัปเกรดขวานแล้วก็เราไม่อัปเกรด spade โอเคไม่ทำมาตัดไม้ก่อนเลยตัดไม้ได้แค่4ท่อนนะคะ1 2 3และ4ตอนนี้มานี่แล้วก็ตัวสุดท้ายคนสุดท้ายนี่คือเคมาช่องเลเบอร์นะคะซึ่งต้องใช้อาหาร2ชิ้นเพื่อที่จะมาสร้างวีฮิเคิลนะคะหรืออิมิเทตก็คือเรียนแบบถ้าเกิดเล่น2คนอย่างเงี้ยคือเอาก๊อปปี้แอคชั่นของอีกคนหนึ่งแต่ว่าเราเล่นคนเดียวนะก็คือมาที่ช่องนี้เพื่อที่มาสร้างอะไรก็ได้นะก็จะมาสร้างอันนี้ละกันนะคะอันใหญ่โอเคซึ่งเราใช้ไม้5ท่อน1 2 3 4 5หมดตัวแล้วก็ม้า1ตัวนะคะปึ๊บออกไปแล้วก็จะเปลี่ยนไม้ซุงนะคะเป็นไม้ซุงแล้วก็จะเปลี่ยนดินเหนียวให้เป็นอิฐซึ่งก็ต้องใช้ฐานหินแล้วก็มันจะพอไหมเนี่ยช่วยไม่ได้ไปแล้วกันนะคะโอเคก็คือจะแลกหนังสัตว์ให้เป็นอาหาร1ชิ้นหนังสัตว์เรามีอยู่แค่2ก็คือจาก2เป็น1นะก็จะให้อาหารเรามา2จาก6เป็น8แล้วก็แลกข้าวสาลี2ก็คือจาก2เหลือ0แล้วก็อาหารอีก4ชิ้นนะคะจาก8เป็น12
ถ้าเรามีภาพขนแกะเนี่ยก็คือจะแลกอาหารได้อีก4แต่ว่าเราไม่มีนะคะแล้วก็สเปซที่เหลือก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเพียงพอโอเคก็จบนะแล้วก็ใช่จบฤดูนี้ก็มาดูซิว่าแกะเรามีอยู่2ตัวให้อาหารเรามา1ชิ้นจาก12เป็น13วัวเรามี1ตัวให้อาหารเรามา1จาก13เป็น14นาข้าวเรามีแค่1ก็คือจาก0เป็น1นาแฟลกซ์เรามีอยู่2จาก5เป็น7ไม่มีป่าไม้นะคะแล้วก็จ่ายอาหาร3จาก14เป็น11แล้วก็ถ่านหิน2หมดแล้วนะคะจบปีที่2ฤดูร้อนนะคะรอบที่4ฤดูหนาวกับบ้านโอเคแล้วนี้ก็กลับเข้ามาในมือของเราอันนี้ก็กลับด้านมาอย่างนี้ตอนนี้เราก็ได้3แต้มแล้วจากการขายของนะคะโอเคต่อทำอะไรดีคุณแม่ควรที่จะเปลี่ยนสินค้าอะไรได้แล้วเนาะหนังสัตว์เราแทบไม่เหลือมาที่ Builders Merchant นะคะมาเอาหนังสัตว์2ชิ้นจาก1เป็น3แล้วก็จะให้ไม้หรือดินเหนียวกับเรา1เอาไม้นะคะแล้วก็ไม้ซุงหรือว่าอิฐนะคะก็จะเอาอิฐละกันโอเคจบต่อไปมาแลกหนังสัตว์เป็นหนังเหมือนแปลรูปนะคะทำได้3ครั้งเพราะเราอยู่เลเวลที่3ซึ่งก็มีอยู่3นะโอเคเอาเลย3ใช่3ให้เหลือ0ไปเลยแล้วก็เอานี้มา3ชิ้นนะคะจากแอคชั่นอันนี้นะเป็นหนังสัตว์แบบนี้ยังไม่แปลรูปให้เป็นเสื้อผ้าหนังนะแล้วก็ขนเข้าไปในนี้ได้เลยปึ๊บก็เปลี่ยนเป็นรองเท้าหนังเสื้อหนังเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่ได้กลับมาต้องรอให้เขาไปส่งให้ถึงเมืองเอเซนเมืองอะไรเนี่ยไม่ใช่เอเซนเมืองไม่ใช่เมืองไม่มีเมืองนะไปส่งตามตลาดนะคะให้กลับเข้ามาก่อนโอเคได้หนังมาแล้ว3อันนี้ยังเหลืออยู่อันนี้วางไม่ได้นะคะใหญ่เกินไปมาเปลี่ยนนี่แหละค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมเปลี่ยนแฟลกซ์ให้เป็นผ้าลินินนะคะซึ่งทำได้2ครั้งแค่นั้นเองก็จะทำเลย2ครั้ง1 2จาก7เป็น5เปลี่ยนแฟลกซ์เป็นผ้าลินินยังไม่ได้เปลี่ยนให้มันเป็นเสื้อผ้านะคะซึ่งก็ทำไม่ได้อันนี้วางไม่ได้นะคะไม่พอคนสุดท้ายแล้วมานี่ก่อนละกันไม่รู้หลักข้าวสาลีจาก1เป็น3ให้แก่มาอีก1ตัวไม่เอาไว้ในคอกเพราะไม่งั้นมันจะไม่ออกลูกนะคะ1ตัวมันจะเต็มเนาะแกะ1ตัวแล้วก็วัวมาอีก1ตัวไม่มีคอกสัตว์เพราะฉะนั้นก็คงไม่ออกลูกแต่ว่าเก็บไว้ก่อนจบนะคะเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนจะส่งอะไรไปไหมถ่านหินเลนไม่มีส่งอะไรไปไม่ได้เปลี่ยนนาข้าวหรือว่านาแฟลกซ์ให้เป็นอาหาร1ชิ้นแค่นั้นเองไม่อ่ะทำไม่ได้โอเคก็คือจะจบรอบแค่นี้นะคะก็คือถึงฤดูที่สัตว์มันจะออกลูกนะแกออกลูกมา1ตัววัวไม่ออกลูกเอามาวางนี้ก็ได้แล้วก็มาออกลูก1ตัวแล้วก็เต็มนะคะแล้วก็แกะ3 4ตัวใช่ไหมคะแกะ4ตัวให้ไหมพรมเรามาหรือขนแกะมา2ชิ้นจาก1เป็น3แล้วก็ต้องจ่ายอาหารนะจ่ายอาหาร3จาก11เป็น1 2 3เป็น8
แล้วก็แค่นั้นเองจบโอเครอบที่5กลับมาฤดูร้อนใหม่ทุกคนกลับบ้านโอเคทำอะไรดี อาคารยังสร้างไม่ได้อันนี้ก็เต็มฐานต้องมาตัดแล้วนะคะต้องมาตัดแล้วแฟลกเหลือ5เอ๊ะระวังคนสัตว์มีแค่3สัตว์แรกช่วยไม่ได้เนาะมาตัดไม้นะคะซึ่งให้ไม้แล้วแค่4นะคะ1 2 3 4มาอัปเกรดเนาะอัปเกรดก็คืออัปเกรด X ไม้1 4เป็น5ไม้1 3เป็น5อัปเกรดได้1ครั้งoven ใช้อิฐนะคะอันนี้มันแพงนะไม่ใช่ดินเหนียวนะใช้อิฐ1จาก1เป็น2โอเคจบการอัปเกรดแล้วก็อันนี้มาวางก่อนเปลี่ยนอันนี้ให้มาเป็นอันนี้เปลี่ยนไม้เป็นไม้ทรงเดี๋ยวกันแค่คิดนะแค่คิดเดี๋ยวถ้าคิดว่ามันจะต้องทำทันทีแล้วก็ทำพร้อมกันนะคะไม่ใช่ทำมันอย่างหนึ่งก่อนแล้วกลับมาแล้วก็ค่อยเอาสิ่งที่เราได้มาทำอะไรนี้ไม่ได้มันต้องทำพร้อมกันแล้วทำทีเดียวตัดทานหินก่อนเนาะตัดทานหินโอเคตัดได้5ชิ้นนะคะ1 2แล้วนี่ก็หมดไปนะก็มีพื้นที่เพิ่มแล้วนะคะ2 3 4เกือบแล้วโอเคทานหินมีอยู่5ค่อยใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายมาที่พลาวนะคะไม่รู้นะมาเอาคันไถนะคะต้องใช้ไม้1ชิ้นแล้วก็วัวหรือม้า1ตัวไม้1ชิ้นแล้วก็เอาม้าไป1ตัวนะซึ่งมันก็จะทำให้เราทำฟาร์มได้จะทำนาข้าวสาลีหรือนาแฟลกซ์นาข้าวนะคะโอเคจบปีแล้วโอเคก็มาดูซิว่าแกะเรามี1 2 3 4ตัวให้อาหารเรามาแค่1นะคะ8เป็น9วัวเรามี1 2มีแค่2ตัวให้อาหารเรามา1นะแล้วก็นาข้าวสาลีให้มา2จาก3เป็น5นาแฟลกซ์เรามี2จาก5เป็น7นะแล้วก็จะทำแอคชั่นอันนี้นะคะก็คือ2ใช้ไหมพรม2จาก3เหลือ1ให้เปลี่ยนเป็นดินเหนียวเดี๋ยวลืมอยู่ต้องเดี๋ยวขอย้อนแล้วก็ตัดนี้มา1นะคะทำผิดขั้นตอนไปนะคะคือก่อนที่จะคิดอะไรอย่างเงี้ยควรที่จะทำไอ้สิ่งที่เราต้องการทำบนฟาร์มของเราก่อนเนาะถ้าย้อนคอยจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวคือมันไม่ได้ทำให้มันเปลี่ยนนะคิดว่านะคะเหมือนจะโกงนิดๆเนาะก็คือตัด1ใช่ไหมคะอันนี้ก็หายไปมีพื้นที่ว่างมาแล้วก็ลืมส่งของก็จะขอย้อนจะเปลี่ยนว่าเรากำลังส่งของอยู่ยังไม่ทำมาขั้นตอนนี้นะคะยังไม่จบฤดูส่งของคืออันนี้ไป1นะแล้วก็ส่งอันนี้ไปด้วยก็คือใช้ถ่านหินเลน1เพื่อที่ได้อาหาร2นะคะ1 2อันนี้ก็แปลรูปเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ไม้สูงเปลี่ยนไม้เป็นไม้สูงนะคะ2ชิ้นเลยโอเคจบเนาะแล้วก็อาหารก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องจ่ายอาหาร3เนาะก็คือ12เป็น1 2 3เป็น9แล้วก็จ่ายทานหินไป2ด้วยหายไป
นี่กลับมาเราได้เสื้อมา1ตัวแล้วนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นเส้นทางเดินถนนของเรานะคะก็ยัง3แต้มอยู่แล้วไม้ทรงนี่ก็กลับมาเป็นของเราโอเครอบที่6ฤดูหนาวสร้างปราสาทให้เรา15แต้มเลยนะคะแต่ต้องใช้ไม้ทรง3อิฐ3อาหาร15นะแต่คือก็คิดอยู่ว่าควรจะต้องมีอย่างน้อย1ที่ถ้าเราต้องการได้แต้มสูงๆมาตรงนี้ใช้อิฐที่เราอุตส่าห์ทำมานะคะกว่าจะได้มาแต่ละก้อนนี่เลือดตาแทบกระเด็นเนาะใช้ไป2คือหมดแล้วไม่เหลืออิฐนะคะมีแค่ดินเหนียว1ก้อนเปลี่ยนสตอให้เป็นสเตเบิลนะคะจะเปลี่ยนสตออันนี้ไม่ใช่กลับด้านเนาะเปลี่ยนสตอให้เป็นสเตเบิลเก็บสัตว์ชนิดเดียวกันได้6ตัวนะคะอีกตัวนี้มาวางรวมกันนะคะอย่างนี้นะแล้วก็โอเคมาตรงนี้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนมาเอาหนังสัตว์2จาก0เป็น2แล้วก็ไม้หรือดินเหนียวเอาไม้นี่แหละเอาไม้แล้วก็เอาอิฐนะคะอิฐโอเคจบแล้วก็ถ้าจะมาสร้างอาคารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดูว่าแลกอาหารก่อนถ้าเกิดมาตรงนี้ให้10แต้มแล้วก็เลื่อนเขื่อนได้2ให้อาหาร10 fish trap เป็น3โอเคจะมาส่งสินค้าที่เมืองเลียนะคะแลกแฟลกให้เป็นอาหารแลกผ้าลินินให้เป็นอาหารแลกวัวให้เป็นอาหารแล้วก็แลกพวกสินค้าแปรรูปเช่นเสื้อผ้าแบบหนังเสื้อไหมพรมหรือเสื้อผ้าลินินนะคะเสื้อลินินแลกเป็นอาหารก็ได้ก็จะทำให้ได้มากที่สุดเนาะแฟลกซ์1อันจาก7เป็น6ให้อาหารละมา2จาก9เป็น11แลกไอ้ผ้าลินินนี้นะคะ1ชิ้นก็จะได้อาหารมา3ใช่ไหมใช่311เป็น14แลกวัวนะวัว1ตัวให้อาหารเรามา5 1 2 3 4 5แล้วก็แลกแลกมีจะแลกผ้าเสื้อลินินหรือว่าเสื้อหนังก็ได้อะไรที่มันเดี๋ยวนะแลกเสื้อลินินนี่แหละนะคะเพราะเสื้อหนังเดี๋ยวตอนหลังอาจจะต้องอันนี้มันก็ใช้อยู่เนาะแลกอะไรก็ได้แหละแต่นี้มันค่าเท่ากันโอเคเพราะฉะนั้นแลกเสื้อลินินให้เป็นอาหาร6ชิ้นนะคะกลับไป6นะจาก4เป็น10ตอนนี้เราก็มีอาหารทั้งหมด10บวก15เป็น25นะคะซึ่งมันก็พอดีนะถ้าเกิดจะสร้างอันนี้นะโอเคน่ากลัวเฮ้ยอิฐเราไม่พออิฐไม่พออิฐต้องใช้2ชิ้นเฮ้ยตายละโอ้โหทำไมถึงทำอย่างนี้คะฉันอิดไม่พอนะคะอิดไม่พอโอ้สารนึกว่าจะสร้าง waterfront house ได้เพราะมันให้10แต้มนะแล้วก็เราต้องเสียอาหารไป25ชิ้นนะแต่ว่าเราจะได้กลับมา10แล้วก็เลื่อนเขื่อนได้2แล้วให้เพิ่มระดับ fish trap จากบวก3เข้าไปอิดเราไม่พอค่ะนึกว่ามันจะทันแต่มันก็ไม่ทันอุตส่าห์มีอาหาร25ชิ้นพอดิบพอดีนะแต่มันไม่ทันไม่มีอะไรที่จะให้อิฐเราได้แล้วเมื่อกี้มาตรงนี้แล้วช่องอื่นไม่มีอิฐจะเอาไปแลกเป็นอิฐก็ได้แต่ว่ามันจะยังไม่ทันมันจะมาหลังจากที่มันกลับมาบ้านแล้วนั่นแหละแลกเป็นอิฐนะ1ยังเหลืออีก1ก็ไม่มีอะไรแลกนาเป็นอาหารก็ได้แต่นาโหกว่าจะหามาได้อีก2คนเราไม่มีอิฐนะคะจะมาสร้างอันนี้ไม่ได้มาเอานี้ใหม่ไหมไหนๆก็ไหนๆละเปลี่ยนแฟลกซ์ให้เป็นผ้าลินินทำได้2ครั้งเปลี่ยนแฟลกซ์จาก6เป็น4ได้ผ้าลินินมา2ผืนแล้วก็คนสุดท้าย โอเคข้าวสาลี5เป็น7แกะอีก1ตัว
ยังไม่เก็บตรงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวมันจะออกลูกมาให้เรา2ตัวเลยแล้วมันจะเต็มแกน1ตัววัวหรือม้า1ตัววัวมา1ตัวสัตว์เนี่ยนะคะสัตว์เลี้ยงที่เรามี3ชนิดเนี่ยควรจะมีให้มันเท่าๆกันนะคะเพราะว่าเวลาคิดแต้มตอนจบเกมเนี่ยสัตว์ที่มันมีน้อยที่สุดจะให้แต้มเราเยอะที่สุดส่วนสัตว์ที่เรามีเยอะที่สุดจะให้เราสูงแต้มเพราะฉันถึงแม้จะบอกว่ามีไก่เยอะๆมันก็ให้เราศูนย์แต้มนะคะเพราะฉันถ้าเกิดให้มันพอดีกันเนี่ยจะได้แต้มเยอะได้มาแล้วโอเคจบรอบนะคะแล้วก็เอาจะส่งอะไรไปอีกไหมไม่จะส่งม้าแม่อะไม่มีอะไรส่งไปได้แล้วโอเคจบอันนี้ก็คือกลับมาบ้านอันนี้ก็กลับมาเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็คือเป็น4แต้มแล้วนะคะจาก3เป็น4อุตส่าห์เอาท่อนใหญ่เบลเลอร์มามันก็ยังเป็นแค่4แต้มแค่นั้นเองนะแล้วก็สัตว์ออกลูกแกะตรงในที่มันอยู่ในสเตเบิลแล้วมันมี4ตัวมันออกลูกมา2ตัวนะคะแล้วมันก็จะเต็มแล้วก็คุณจะเลี้ยงสัตว์คอกสัตว์น้องม้าออกมา1ตัววัวไม่ออกลูกนะคะแล้วก็แกมีทั้งหมด6 7ตัวให้ไหมพรมเรามา3จาก1เป็น4จ่ายอาหาร3จาก10เป็น7แล้วก็จบเหลืออีก3รอบนะคะรอบที่7แล้วฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิเตรียมตัวโอเคสัตว์เราก็เริ่มมีเยอะแล้วคอกสัตว์เราไม่มีไม้ไม่มีดินเหนียวไม่มีไอ้นี้ก็จะจบหมดไปแล้วนะคะยังพอได้อยู่นะยังไปอยู่รอดนะยกเว้นแต่เราจะเปลี่ยนอิฐให้มันเป็นเปลี่ยนดินเหนียวให้เป็นอิฐเราต้องคิดด้วยว่าเราจะทำอะไรกับตรงนี้ด้วยไม้ค่ะไม้คุณต้องมีเนาะไม้โอเคแล้วก็ถ้ามาตรงฟิชเชอร์แมนเนี่ยก็คือจะได้แกะมาอีก1ตัวแกะมีเยอะมากคุณจะฆ่ามันเอาหนังเนาะแล้วก็ฟิชแทรปเพิ่มจากระดับ2เป็นระดับ3แล้วคราวนี้จะให้อาหารเรา per fish trap fish trap เรามี3นะคะก็คือจะให้อาหารเรามา3ก็เป็น25เหมือนเมื่อตะกี้นี้นะคะแล้วก็ส่งคนมาสร้างไอ้ waterfront house ที่นี่มาที่มา builder ก็ได้มา builder โอเคใช้อิฐ2ก้อนซึ่งเราก็มีพอดีนะคะอิฐ2ก้อนอาหาร25ชิ้นคือเหลือ0นะคะได้อันนี้มาปุ๊บให้อาหารเรากลับขึ้นมา10จาก0เป็น10แล้วก็เลื่อนเขื่อนได้2ครั้งหรือ2อันนะคะ1 2แล้วก็ fish traps บวก3จาก3 4 5 6เป็น6คือระดับเต็มแล้วพอเต็มปุ๊บก็คือมันจะให้เรา3แต้มตอนจบเกมนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันระดับนั้นก็มี oven ให้1แต้มแล้วก็ workbench ให้1แต้มโอเคมันจะทันมั้ยเนี่ยอิฐหายไปหมดเลยอิฐหายไปหมดเลยนะคะมาเอาไม้ไหมถ้าจะสร้างเกวียนหรือสร้างอะไรมันต้องใช้ไม้เนาะมันไม่มีอะไรที่มันจะให้ไม้เราได้ง่ายๆนะคะไม้ตอนนี้ได้มา5ท่อนนะคะ1 2 3 4โอเคไม้ตัดมาได้5เหลือแค่คนเดียวเหรอเหลือแค่คนเดียวดินเหนียวก็ไม่ทันไม่เอาเลยค่ะไม่มาตัดไม้นะไม่มาตัดไม้เอากลับไป5ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 5โอเคไม่ตัดไม้แต่มาเอาดินเหนียวนะคะซึ่งเอามาได้แค่ประชาโบใช่ไหมแค่4นะคะ1 2 3และ4ก็แปลรูปเป็นอิฐไม่ทันอยู่ดีเพราะเราไม่มีฐานหินเลนยุ้ยเสร็จเราจะขายของมีอะไรจะขายล่ะลืมไปเลย
ขายของก่อนขายของก่อนยังเหลืออีกคนนึงนะขายของขายของอันนี้มาตรงนี้นะคะขายหนังอย่างนี้นะให้อาหารเรามา4นะคะขายหนังให้อาหาร4 10เป็น14ขายสัตว์อะไรก็ได้เอาแกะตัวนี้ไปให้อาหารเรามา4 1 2 3 4ขายม้าขายม้าให้อาหาร5โอเคขายม้าให้อาหาร5 1 2 3 4 5ยังไงยังไงก็ควรที่จะมาเพราะมันเราไม่มีอะไรที่มันจะตัดถ่านหินได้นะคะมาตรงนี้มาเอาม้า1ตัวม้าให้มายืนอยู่ในบนเขื่อนนะคะแล้วก็กลับด้านปึ๊บมาใหม่4 1 2 3 4โอเคจบฤดูนะคะแล้วก็ขายของมีอะไรเปลี่ยนไหมไม่ทันอยากเปลี่ยนเป็นอิฐมากแต่ไม่ทันก็ไม่มีอะไรจะส่งไปได้อีกแล้วจะเปลี่ยนไม้เป็นไม้ซุ้มก็ได้แต่ว่าคิดว่าจะไม่ยังไม่ทำนะคะไม่รู้เหมือนกันแหละโอเคไม่ทำนะไม่เปลี่ยนไม่ส่งอะไรออกไปแล้วนะนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จบฤดูร้อนใช่ไหมคะก็แกะ1 2 3 4 5 6 7ตัวไม่ถึง8แล้วก็ให้อาหารละมา2จาก8เป็น10วัว2ตัวก็ให้อาหารละมาแค่1 10เป็น11นาให้มา7เป็น9นาเขียว4เป็น6นะคะแล้วก็จบแล้วก็จ่ายอาหารไป3 1 2 3แล้วก็ทานหิน2 2จบรอบที่8ทุกคนกลับบ้านโอเคอันนี้ก็กลับมาอย่างนี้ตอนนี้เป็น5แต้มนะคะโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยนี่มันคืออะไรไม้สุ่มให้5สัตว์2ตัวโอเคสินค้าโอเคโอเคมาสร้าง Milk House Inn ดีไหมหรือว่าโอเคมาสร้าง Milk House Inn นะคะก็คือมาตรงไหนล่ะตรงนี้ต้องจ่ายอาหาร2นะคะจาก8เป็น6แล้วก็มาสร้างอันนี้คือจะใช้สินค้าพวกไม้หรืออิฐหรือดินเหนียวอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกัน2แล้วก็ข้าวอาหารอีก9นะคะก็จะจ่ายไม้สุงไม้ซุ่มเก็บไว้ก่อนจ่ายไม้1จ่ายดินเหนียว1นะคะไม่ซ้ำกันแล้วก็อาหาร9ชิ้นจาก10จาก6เป็น0เหลืออีก3 15เป็น12โอเคแล้วก็มิลค์เฮาส์ก็มาวางไว้แล้วก็จะให้วัวละมา1ตัวนะคะแล้วก็ต่อวัว1ตัวเนี่ยก็จะให้เราตัดถ่านหินได้มา1ชิ้นนะคะมีวัว3ตัวตัดมา3ชิ้นโอเคจบแล้วก็จะเปลี่ยนนี่ให้เป็นอิฐนะคะเปลี่ยน2อันนี้เป็นอิฐต้องใช้ถ่านหิน2ก้อนปึ๊บเปลี่ยนเป็นอิฐแล้วก็ตัวนี้ด้วยโอเคอีกอันนึงนะคะถ่านหินหมดไปแล้วแล้วก็มาที่นี่นะคะ one piece cutting คือคัดไป1ชิ้นแล้วก็นี้ก็จะหายไปให้สัตว์อะไรก็ได้มา1ตัวก็จะเอาม้า1ตัวแล้วก็ไม้1ดินเหนียว1ไม้1ดินเหนียว1จบแล้วก็จะอันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะคะก็ใช้ไปหมดไป
เปลี่ยนไม้เป็นไม้ทรงนะคะแล้วก็จะมาตัดไม้นะคะใช้อาหาร1 72หรือ11แล้วก็ได้ไม้มา4ชิ้น1 2 3 4คนสุดท้ายก็จะมาสร้างวีฮิเคิลตรงนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอันเนี้ยซึ่งมันต้องใช้ไม้4ชิ้นแล้วก็ม้า2ตัวนะคะไม้4ม้า2ส่งอันนี้ไปเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะที่เหลือก็ไม่มีอะไรใส่ลงไปได้แล้วเพราะมันเป็น single space จบรอบนะคะจบแล้วก็ฤดูนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ก็จะออกลูกมา2ตัว1 2ม้าออกลูก1ตัว1ขนแกะมีเยอะมาก1 2 3มีมากกว่า6นะคะได้ขนแกะมา3จาก4เป็น7นะแล้วก็จ่ายอาหารไป3 1 2 3อาหารเหลือ8นะคะโอเคจบนะโอเคจบรอบแล้วก็นี่ก็กลับมาอิฐมีเยอะแล้วอิฐมี4ไม้ทรงมี4เสื้อลินิน1ตัวเสื้อหนัง1ตัวนะคะโอเคจบรอบรอบสุดท้ายแล้วเหรอเฮ้ยยังไม่ได้สร้างปราสาทยังไม่อะไรเลยอ่ะอาหารมีน้อยมากว้ายตายแล้วทำไงดีโอเครอบสุดท้ายนะคะหาหินก็ไม่เหลือทำอะไรทำไงดีอาหารไม่พอต้องไปส่งของเฮ้ยเป็นรอบสุดท้ายที่เราจะส่งของได้ถ้าส่งนี้มาตรงนี้แล้วก็ส่งนี่มาอันนี้ไม่ได้ส่งไม่ที่ไม่พอที่ไม่พอที่ไม่พอต้องกลับด้านนะคะต้องเปลี่ยนมันให้เป็นอย่างนี้ถึงจะส่งไอ้ตรงนี้ได้และน่าเป็นอย่างนั้นเหลือแค่4แอคชั่นนะคะมีแค่4คนเท่านั้นเองอะพิกคัตติ้งก็ไม่มีแล้วฐานหินเลยเราไม่มียังไงก็ต้องกลับด้านอย่างนี้ส่งอันนั้นไม่ทันแต่ถ้าถ่านหินเราไม่มีเราใช้ไม้แทนได้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีไม้ก็คือต้องไปตัดไม้ก่อนมันก็ยังใช้แอคชั่นน้อยกว่าคือตัดไม้แล้วค่อยจ่ายไม้ไปเวลาเราต้องจ่ายถ่านหินยังไงเราก็ต้องมีไม้นะคะไม้ส่งมันไม่ช่วยอะไรเรานะถ้าเราจะไม่ตัดถ่านหินนี่คือลบ4แต้มไปเฉยๆเลยอะลบ4แต้มถึงจะกลับด้านก็คือลบ1แต้มก็คือได้3ส่งคนมาเอ็มเด้นอย่างนี้นะคะถ่านหินเราไม่มีเรามีเสื้อหนังให้เรามาแค่15เอ๊ะไม่ใช่สิ13ก็ยังพอที่จะสร้างปราสาทได้โอเคนะคะมาเอ็นเด้นนะคะแล้วก็เราไม่มีฐานหินที่เราจะใช้ไม่รู้นะมานี่นะคะมาเอาม้า1ตัวแล้วก็กลับด้านอันนี้แล้วก็จะมีฐานหินมาเพิ่มให้4ก้อน1 2 3 4แล้วก็จะใช้แอคชั่นอันนี้เปลี่ยนไหมพรมนะคะ1 2ให้เป็นดินเหนียว1ก้อนแล้วก็ตัดฐานหินเลนมาได้1ชิ้นแล้วก็จะส่งนี้ไปนะคะไปเอ็มเด้นก็จะใช้ฐานหินเลนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นอาหาร3ชิ้น1 2 3เสื้อนะคะเป็น6นะคะ6ชิ้น1 2 3 4 5 6แล้วก็เสื้อหนังนะคะ7ชิ้น9โอเคจบแค่นั้นที่ทำได้เราไม่มีเสื้อไหมพรม
นะคะจบไปตรงนั้นแล้วก็เหลือ3คนอาหารเรามีแล้วนะมาสร้างปราสาทนะคะโอเคเอาตรงนี้มาสร้างปราสาทก่อนก็จะเอาปราสาทอันนี้นะคะคุมหรือเปล่าเอ่ย Oven Weaving Room ไม่ได้เพิ่มเลยแล้วก็อะไรอ่ะแค่2กินมาสร้างปราสาทก่อนนะคะซึ่งมันแพงมากแต่มันให้เรา15แต้มและปราสาทนี้ใช้ไม้สูง3 1 2 3อิฐ3 1 2 3อาหาร15จาก15เหลือ0นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะให้เลเวลอัพอเวนของเราอเวนจากเลเวล2เป็นเลเวล3แล้วก็วีวิ่งรูมด้วยจาก2เป็น3เหมือนกันแล้วก็ให้พลิกด้านอะไรก็ได้ก็จะพลิกด้านอันนี้นะคะอย่างนี้ยังไงก็ต้องใช้แล้วก็จะได้ส่งคนมาที่เบรเมนเมืองเบรเมนส่งอย่างนี้มาแล้วก็จะเสียสัตว์ไป2ตัวนะคะเพื่อที่จะแลกอาหารมา2 9ชิ้นนะคะอะไรก็ได้แล้ว9ชิ้นจาก1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคนะจากนั้นแล้วก็อันนี้เราไม่มีไม้สุ่งเรายังจะเก็บไว้อยู่เราอยากจะเก็บไว้เพราะว่าเราจะมาซื้ออันนี้นะคะก็แค่แลกสัตว์ไปแค่นั้นเองเราแค่ต้องการแต้มจากตรงนี้นะคะอาหารเรามีน้อยเนาะช่วยไม่ได้แล้วก็มาสร้างอีกหนึ่งแห่งนะคะมาสร้างอันนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคอันนี้คือใช้ไม้สุ่ม1อิฐ1นะคะก็คือมีอย่างละ1พอดีหมดไปหมดเลยหมดสต็อกนะคะแต่นี้ก็คือให้นับสัตว์ที่เป็นสัตว์ให้นมนะคะเช่นแกะและวัวถ้าเรามี10ตัวเนี่ยเราสามารถเพิ่มเลเวลนี้ได้อย่างละ2นะคะทุกอย่างเลยอย่างละ2แล้วมี10พอดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะอันตัวนี้ปุ๊บก็เพิ่มอย่างละ2อาหารเพิ่ม2หนังสัตว์เพิ่ม2ไหมพรมเพิ่ม2หรือขนแกะนะคะแฟลกซ์เพิ่ม2 6 7 8แล้วข้าวสารอีกเพิ่ม2 9 10 11โอเคแล้วก็คนสุดท้ายคิดว่าอย่างเดียวที่จะทำได้ตอนนี้สิ่งที่ควรทำก็คือมาที่วอร์เดนนะคะแล้วต้องกลับด้านอะไรสักอย่างนึงก็จะกลับด้านสตอนะคะให้มาเป็นดีโพเพราะว่าอันนี้คือ points on the good track ตรงนี้มันจะให้เบิ้ลนะคะคูณ2แล้วมาก็คือให้มันมาอยู่กันอย่างนี้แล้วกันนะคะโอเคนั่นคือสิ่งที่ทำได้คิดว่าทำได้ดีที่สุดนะในตอนนี้ใช่ไหมอันนี้7ใช่ไหมเนี่ย7ตรงนี้มันก็ไม่ทันเนาะโอเคแล้วก็นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้นะคะโอเคแล้วก็จบแล้วนะก็ยังมาคิดตรงนี้อยู่แกะแล้วมี1 2 3 4 5 6 7 7ตัวให้อาหารมา2 5เป็น7วัวมี3ตัวให้อาหาร2 7เป็น9นานะคะ1 2 1 2นาแฟลก2 1 2ป่าไม้ไม่มีนะคะโอเคแล้วก็ต้องจ่ายอาหาร3หมายเราไม่มีต้องคิดคะแนนติดลบนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่มีไอ้ถ่านหินเลนพอนะคะที่จะจ่ายทำความร้อนเนาะเดี๋ยวก่อนอาหารก่อนยังไงก็ได้แหละ